สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระอาทิสบดีที่19พฤศจ,จิกายน2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเเด็กซก็เปิดตลาดไปที่1369.42จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาได้4.83จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.35มเเซมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ82,000ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยทางด้านของ การเคลื่อนไหวดัชนีในวันนี้นะครับช่วงเช้าก็มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้แรงหนุนมาจากประเด็นบวกนะครับเรื่องของผลการทดสอบวัคซีนขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าทดนานของตลาดหุ้นในภูมนภาคเอเชียวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวลดลงมานะครับรวมถึงทดนานของตลาดหุ้นยุโรปด้วยที่ตอนช่วงบ่ายนั้นเปิดตลาดมาก็มีการปรับตัวลดลงมานั่นเองนะครับก็จากเรื่องของความกังวลนะครับยอด ผู้ติดเชื้อโควิดนะครับที่ก็ยังพุ่งสูงขึ้นในทั่วโลกนั่นเองก็เลยส่งผลให้ทนานของเซ็นเน็กซนะครับในตอนช่วงบ่ายบายนะก็มีการย่อตัวลดช่วงบวกกันลงมานั่นเองนะครับส่วนทนานงของสถานการณ์โควิดสิบกในประเทศวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน8รายด้วยกันก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับ โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย KBank a d v a n c e p t t g c IVL แล้วก็ AOT ส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกวันนี้ก็คือ IVL, PTTGC, Delta, KBank, CBG แล้วก็หุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกวันนี้ก็คือ CPR ปตทเอชซ SCC, CRC แล้วก็ PTTEP น,นั่นเองครับโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มพิโตเคมีนำโดยตางของหุ้น IVL นะครับบวกขึ้นมาได้6.14%ด้วยกันก็ส่วนหนึ่งนะครับมาจากเรื่องของตัวสเปรดนะครับของอะะราคา เพชรนะครับแล้วก็ทะนั้นของตัวโพลีเอสเตอร์นั้นนะครับก็เมนโน้มนะครับฟื้นตัวขึ้นมาในไตรมาสที่สี่นี้นั่นเองนะครับเพราะว่าทะนั้นของต้นทุนวัตถุดิบก็คือตัว px นะครับแล้วก็ทะนั้นของตัว meg น,นั้น,น,นมีการาปรับตัวลดลงมานะครับเพราะว่าถูกกดดันจากอุปทานนะครับที่ดอนช่วงปลายปีเนี่ยจะมีการออกมาจํานวนมากนั่นเองส่วนทานด้นของ p t g c นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นปรับขึ้นมาได้สามจุดแปดหกเปอร์เซ็นตด้วยกัน อันนี้ก็คาดการนะครับว่าผลประกอบการไตรมาสที่4นั้นนะครับก็ทางด้านของธุรกิจโพลิเมอร์นั้นจะฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วยชดเชยนะธุรกิจลงกลั่นนะครับที่ยังมีอนุนมอ่อนตัวกันอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ปรับขึ้นมาได้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มยานยนต์นะครับก็นำโดยทางด้านของ z ซนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้8.03%ด้วยกันนะครับ ก็คัดการนะครับว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่4นั้นนะครับก็ทางด้านของผลการดำเนินงานนะครับก็จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่องก็เพราะว่ามีคำสั่งซื้อน,นะครับของค่ารถยนต์นะครับที่ทยอยฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีคำสั่งซื้อน,นะครับที่มาจากทางด้านของสหรัฐนั้นเข้ามาช่วยหนุนด้วยอีกทางหนึ่งนั่นเอง ส่วนทานัของ IHL นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.02%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ได้ออเดอร์ใหม่นะครับจากการผลิตเบาะหนังรถยนต์นะครับของรถยนต์นิสสันนาวาร่านั่นเองนะซึ่งก็เป็นรุ่นปี2021นะครับก็เลยทำให้ผลการดำเนินงานในปีนี้เนี่ยนะครับจะเติบโตโดดเด่นาตามที่อ่าท้านัของผู้บริหารนักมีการตั้งเป้าหมายกันเอาไว้น,นั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับขึ้นมาได้ก็เป็นท้านของกลุ่ม ชิ้นส่นเลนส์โอนิกส์นะครับนำโดยท้งนันของหุ้น next นะครับวันนี้บวกขึ้นมา7.02%ด้วยกันอันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นแรงหนุนนะครับจากการที่ได้ออเดอร์นะครับผลิตรถยนต์ EV นะฮะแล้วก็รถมินิบัสไฟฟ้านะครับแล้วก็งานซ่อมบำรุงรถบัสอิ V เนี่ยเข้ามาหนุนด้วยนะครับ อีกคนหนึ่งเป็นทะนากของเดลต้านะครับก็บวกขึ้นมา3 4 6ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการทยอยฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวกระแสหุ้นเทคโนโลยีที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาด้วยในตอนช่วงนี้นะครับแล้วก็ทะนากของค่าเงินบาทเองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการอ่อนค่ากันในช่วงสั้นแล้วนั่นเองอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นทะนากของกลุ่มธนาคารนะครับก็นำโดทยทะนากของ Kbank นะครับบวกขึ้นมาได้3 1 7แล้วก นะครับหรือว่าธนาคารกรุงศรีนะครับก็บวกขึ้นมาได้3.04%นอะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการาซื้อกลับนะครับในหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่นั่นเองนะตามตัวฟันฟลนะที่ช่วงนี้ก็มีการไหลกันเข้ามาส่วนกลุ่มอาหารนะครับก็นำโดยตั้นของตัว CBG นะครับก็บวกขึ้นมาได้5.93%ด้วยกันนะครับก็คาดบางผลประกอบการในไตรมาสที่4นั้นจะ ขึ้นทำนะครับนิวไฮแล้วก็เป็นไตรามาสที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็มาจากเรื่องของการประหยัดต่อขนาดนะครับแล้วก็อัตรากําไรเนี่ยก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของตัวตลาดต่างประเทศนั้นนะครับก็มีการเติบโตที่ดีด้วยนั่นเองส่วนทางั้นของ TKN นะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้2.78%ดด้วยกันนะครับ ทางด้านของผู้บริหารก็มั่นใจนะครับว่าทางด้านของกําไรปีนี้นะครับจะเติบโตได้ยอย่างโดดเด่นก็เพราะว่ามีเรื่องของการบริหารต้นทุนเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปีหน้าก็คาดการว่าทางด้านของรายได้นี้จะเติบโตดได้ถึงกว่า20%นั่นเองครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่ม รับหมอก็สร้างนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นที่ขึ้นมาแรงก็เป็นหุ้น IPO น้องใหม่ที่เข้าเพิ่งจะเข้ามาเทรดในตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น WGE นะครับหรือว่า Wellgrade engineering นะครับวันนี้บวกขึ้นมาถึง7.56%ด้วยกันนะครับเพราะว่าบริษัทนั้นเตรียมที่จะเข้าประมูลงานใหม่นะครับมูลค่ากว่า4,000ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะช่วยดูุนแบล็คหลอกนะครับของบริษัทนั้นให้มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้จากปัจจุบันนี้นะครับที่อยู่ที่ประมาณ1,500ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็น่าทำให้ทางด้านของผลประกอบการในปีหน้านะครับก็จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวอีกหุ้น น้องใหม่นะครับที่วันนี้ปรับขึ้นมาได้แรงนะครับก็คือก็คือท่นงของหุ้น RT นะครับหรือว่า Right Tunneling นั่นเองนะครับวันนี้แนวราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.12ด้วยกันก็ทานังของผู้บริหารนะครับก็คาดว่าผลการดําเนินงานในปีนี้เนี่ยจะขึ้นทำนิวไฮนะครับเพราะว่าจะมีการประมูลงานใหม่ๆด้วยนะครับโดยเฉพาะงานโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็จะหนุนตัวแบ c ็ l หลอกนะครับ ให้โตได้นะครับปีละไม่ต่ำกว่า4,000ล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเองครับส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงนะครับในวันนี้นะฮะก็เป็นทนด้างของกลุ่มเกษตรนะครับก็เป็นท่ด้างของเอสทีเอนะครับราคาหุ้นลงไป2.83%อนะครับอันนี้ก็นะฮะตามเรื่องของประเด็นข่าวนะครับวัคซีนนะที่มีความคืบหน้านะครับที่พอมีข่าวนี้ที่ไหก็ราคาหุ้นก็มักจะปรับลง นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออัลคายางโลกตอนช่วงนี้ก็อาจจะดูทรงๆตัวกันไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับลงก็เป็นทางด้ของกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลหรือวัชพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นทางด้านของ STGT นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป1.4%นะครับก็เหตุผลเดียวกันนะครับก็คือ มีประเด็นความคลืบหน้านะเรื่องของตัววัคซีนนะครับก็มักจะมากดดันราคาหุ้นนะครับแต่ว่าถ้าดูกันที่เรื่องของแนวะโน้มผลประกอบการไตรามาสที่4นะครับของตัว STGT เนี่ยนะฮะก็คาดว่ากำไรจะยังคงทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากท่านั่งของราคาถุงมือยางส่งออกเนี่ย ที่มีการปรับราคาขึ้นถึง50%ด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวโอปสองค์เองนะครก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของอวัคซีน,เ,นเข้ามาก็ตามอย่างที่ได้เรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ